สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .6 ครับทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเรียนในรายวิชาสังคมศึกษานะครับคาบแรกของเราวันนี้หนังสือของเรานะครับประวัติศาสตร์ไทยม .6 ประวัติศาสตร์ไทยม .6 หนังสือของเราประวัติศาสตร์ไทยม .6 เรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้หลังจากเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จะมีหลักฐานชั้นต้นชั้นต้นก็คือหลักฐานที่ใช้สำหรับเขียนขึ้นโดยคนที่เกิดขึ้นร่วมสมัยกับเหตุการณ์ส่วนชั้นรองก็คือหลักฐานที่ใช้เรียกว่าหลักฐานชั้นต้นในการอ้างอิงที่ทีนี้วันนี้เราก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่กันนะครับก็คือเรื่องของความเป็นมาของชนชาติไทยตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงดังไหมได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับได้ยินนะขอเสียงตอบรับหน่อยได้ยินค่ะโอเคครับตอนนี้เห็นสไลด์ด้วยไหมครับเห็นสไลด์ไหมเห็นค่ะโอเคครับมาเริ่มกันทีนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนเปิดสมุดเลคเชอร์นะครับเลคเชอร์เปิดสมุดเลคเชอร์เปิดท้ายภาพเลคเชอร์ตามที่จะบอกให้นิดไม่ได้ตรงไหนแต่จะบอกเลคเชอร์ตรงไหนก็หรือว่าเอาแล้วแต่ความเข้าใจของเราหรือเอาตามความเข้าใจของเราแล้วก็เดี๋ยวใครชอบจะอัพเป็นอัลบั้มลงให้นะครับเป็นอัลบั้มเป็นอัลบั้มนะครับเดี๋ยวครับเป็นอัลบั้มให้วันนี้เราจะมาสรุปเรื่องความเป็นมาของชนชาติไทยกันอันนี้เริ่มแรกนะครับเริ่มแรกถามก่อนทำไมเราถึงต้องเรียนเรื่องของความเป็นมาของชนชาติไทยถามเรื่องก่อนแล้วกันเพราะเราเป็นคนไทยใช่ไหมเราต้องสืบหาเกี่ยวกับอะไรความเป็นมาถูกต้องเราต้องสืบหาความเป็นมาของความเป็นมาของตัวเราเพื่อเป็นการศึกษาเพื่อความเข้าใจในอดีตในรอบๆของเราว่าเราเป็นใครมาจากไหนทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันความเป็นมาของชนชาติไทยเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่5อันด้วยกัน5แนวคิดถ้าเปิดในหนังสือเราหนังสือเราจะมีทั้งหมด4แนวคิดนะครับอันนี้มาสเตอร์เอามาเป็น5แนวคิดเพื่อความเป็นสากลนะหนังสือเราจะเอาทางตอนกลางกับตอนใต้ของจีนไปรวมกันตรงทฤษฎีเทือกเขาอันไตแต่ว่ามาสเตอร์ได้แบ่งให้เป็น5แนวคิดตามที่สนใจข้อที่1ที่สนใจข้อที่1เราไปเจอชื่อนักวิชาการบางคนที่เขาเอาไปรวมกันแล้วเราจะรวมมาเริ่มกันนะครับมาเริ่มกันห้าแนวคิดของเราแนวคิดแรกถิ่นเดิมคนไทยอยู่แถบเทือกเขาอันไตแนวคิดที่2ถิ่นเดิมคนไทยอยู่ทางตอนกลางของจีนหรือว่าบนพื้นเสฉวนแนวคิดที่3ถิ่นเดิมของคนไทยอยู่ตอนใต้ของจีนหรือว่าบนพื้นยูนานแนวคิดที่4ถิ่นเดิมคนไทยอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันแล้วก็แนวคิดที่5สุดท้ายแนวคิดที่5นะถิ่นเดิมคนไทยอยู่หมู่เกาะแถบสูงสุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่บ้านครับตอนนี้ได้ยินเสียงไหมถ้ายืนพูดอยู่ตรงนี้โอเคนะครับได้ยินนี่คือ5แนวคิดเดี๋ยวเราจะไปดูย่อยตั้งแต่แนวคิดแรกกันอันนี้คือ5แนวคิดแรกนะครับยังไม่ต้องจบก็ได้หรอจะไปดูย่อยกันทีหลังเปลี่ยนไปเองเป็นไว้ห้าแต่เป็นไว้ห้าก็ได้ใครเขียนตามอยู่เป็นไว้ห้ามันทันก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเขียนย่อยทีหลังก็ได้มาเริ่มกันอันแรกอันแรกคืออะไรนะอันแรกอันนี้เป็นกิจกรรมครับหนึ่งสมาร์ทเตอร์สองท่ามาเลยอันแรกคืออะไรทีเดิมของคนไทยอยู่แถบเทือกเขาอันไตอันแรกนะครับที่เดิมของคนไทยอยู่
แต่เพื่อเขาอันไกลหนังสือของเราตอนนี้อยู่ที่หน้า38หน้าที่38นะครับหน้าที่38แนวคิดนี้ข้อมูลของแนวคิดนี้ข้อมูลของแนวคิดนี้มาจากนักวิชาการท่านหนึ่งที่ชื่อว่าวิลเลียมคิปตันดอกเขียนชื่อไว้เลยอิทธิพลของแนวคิดนี้มาจากนักวิชาการที่ชื่อว่าวิลเลียมคิปตันดอกถ้าอยู่ในหนังสือของเราจะอยู่ประมาณหน้า39ย่อหน้าแรกเลยหน้า39ผู้ที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดนี้คือวิลเลียมคิปตันดอกซึ่งมาจากหนังสือของเขามาจากหนังสือของเขาที่เขากล่าวว่าจิตเดิมของคนไทยเนี่ยจิตเดิมของคนไทยเนี่ยมาจากเทือกเขาอันไตมาจากเทือกเขาอันไตเป็นชนชาติเป็นกลุ่มคนที่มีอายุมายาวนานกว่า 100,000 ปีแล้วก็สามารถตั้งอารยธรรมได้สามารถตั้งอารยธรรมได้ไวกว่าชาวจีนถึง 6,000 ปีก็คือประมาณว่าคนไทยที่เขาเปรียบเสมือนว่าที่อยู่เรื่องของอันตรายเป็นกลุ่มคนที่มีความเก่าแก่ของคนจีนสามารถได้ตัดแต่งได้ก่อนคนจีน 6,000 ปีประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ได้อพยพลงมาที่ประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งแนวคิดนี้มันก็ไปทำให้คุณวิจิตรมาตาเขียนต่อคุณวิจิตรมาตาได้สนับสนุนแนวคิดนี้ได้สนับสนุนแนวคิดของวิลเลียมคิปตันดอกที่บอกว่าคนไทยมาจากผู้ขออันไตมีความเก่าแก่กว่าคนจีนเมื่อขออันไตก็อยู่บริเวณมองโกเลียแถบมองโกเลียทีนี้คุณวิจิตรมาตาได้สนับสนุนแนวคิดนี้แล้วนำไปเขียนลงไปในหนังสือแบบเอ็นไทยที่ชื่อว่าหลักไทยคุณวิจิตรมาตานะครับได้เอาแนวคิดของวิลเลียมคิปตันดอทเนี่ยไปเผยแพร่ต่อโดยเขียนเป็นหนังสือแบบเรียนที่ชื่อว่าหลักไทยนะครับหลักไทยในปี2471 2471นะครับ2471พอพุทธศักราช2471นั่นคือหลักไทยก็เป็นแบบเรียนที่กล่าวถึงความเป็นมาของชนชาติไทยเนี่ยอยู่ในแถบพุทธเขาอันไตเป็นแนวคิดแรกๆเลยของชนไทยที่กล่าวว่าชนไทยเนี่ยมาจากบริเวณนี้ซึ่งเขาคิดทำในหนังสือเรื่องนี้มาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องทำแบบเรียนมาให้คนไทยเนี่ยรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมีที่มาเพื่อจะสอนให้เกิดความรักชาติอะไรประมาณนี้หนังสือและแนวคิดนี้ที่ได้สร้างขึ้นมาเรื่องของเทือกเขาอันไตเนี่ยเพื่อปลูกฝังความรักชาติของคนไทยว่ามีบรรพบุรุษมายาวนานอะไรประมาณนี้นะครับของเทือกเขาอันไตอันนี้นี่คือแผนที่เทือกเขาอันไตของเราอยู่แถบมองโกเลียบริเวณนี้ชายแดนรัสเซียมองโกเลียจีนคนไทยนะครับก็อยู่บริเวณนี้ตามในที่นี้นะตามในที่นี้ประมาณ 100,000 ล่องลงมาประมาณ 6,000 ปีอยู่มาก่อนจีนแล้วค่อยอพยพมาผ่านทะเลทรายโกบีผ่านที่ลุ่มแม่น้ำหวงเหนือที่ลุ่มแม่น้ำเอ็มซีแล้วก็เข้าสู่เมืองไทยในปัจจุบันประมาณนี้นะครับที่บ้านได้ยินไหมครับได้ยินไหมเออพอฟูไปไกลนิดนึงมันเริ่มไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่อ่ะค่ะโอเคครับเดี๋ยวพูดใหม่นะคนไทยอยู่บริเวณที่เป็นเทือกเขาอันไตก็คือสีน้ำตาลของเราในแผนที่ใช่ไหมอ่ะแถบมองโกเลียชายแดนของรัสเซียมองโกเลียจีนแล้วก็คาซัคสถานแล้วก็อพยพผ่านทะเลทรายกูบีลงมาผ่านแม่น้ำฮวงเหอแยงซีแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยในปัจจุบันอันนี้คือแผนที่ในการอพยพนะมันจ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 
สอนได้อันนี้เพื่อขออันไปลงมาน้ำลงเหนือผ่านคุณเสฉวนแยงซีผ่านคุณยูนานแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยในปัจจุบันทีนี้ประเด็นที่เราควรจะพิจารณาจากหลักฐานจากหลักฐานนะอันแรกเมื่อเขาอันไตเนี่ยมีอากาศหนาวจัดแล้วก็พื้นที่ทุรกันดารบางส่วนเนี่ยเป็นทะเลทรายก็ไม่เหมาะกับการตั้งถิ่นฐานมันขัดแย้งกับปกติคนเราจะชอบไปอยู่ในบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมทำไมเราถึงไปอยู่บนภูเขาแล้วกว่าเราจะอพยพลงมาเนี่ยเราต้องผ่านทะเลทรายใช่ไหมครับเราต้องผ่านทะเลทรายดังนั้นมันเป็นไปได้ยากเลยที่คนไทยจะมาจากสิบตรงนั้นมันไกลผ่านทะเลทรายกว่าจะผ่านทะเลทรายมาบรรทบุรุษเราอาจจะไม่เหลือแล้วก็ได้อาจจะต้องตายระหว่างทางประมาณนี้นะครับหนาวจัดทุรกันดารไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยเลยเตาเรื่องของอาศัยข้อ2หลักฐานไม่เพียงพอโดยเมื่อไปศึกษาหลักฐานของจีนแล้วเนี่ยเขาไม่พบถึงเรื่องของคนไทยชนเผ่าที่เรียกว่าคนไทยเขาพบแค่เพียงเชื้อชาติต่างๆพวกเย100เผ่าแต่เราไม่พบคนไทยคุณยังถึงไม่มีหลักฐานเพียงพอว่าคนที่อยู่ตรงเทือกเขาอันไตเนี่ยเป็นคนไทยดังนั้นในปัจจุบันแนวคิดนี้ก็เป็นแนวคิดที่ล้าหลังที่สุดแล้วก็ไม่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันทั้งเรื่องของการอพยพหลักฐานอันแรกปัจจุบันไม่เป็นที่ยอมรับนะต่อมาเรามาทวนกันมาทวนกันแนวคิดเมื่อกี้เดี๋ยวอันนี้ถามในห้องก่อนนะแนวคิดเมื่อกี้เราเชื่อว่าคนไทยมาจากไหนนะครับสักครู่นะครับอันนี้มันแชร์สกรีนมาสเตอร์ลุกนะสักครู่นะครับในห้องตอบว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตถูกต้องครับถูกต้องผู้คิดค้นแนวคิดคือใครวิลเลียมวิลเลียมคลินตันดอกส่วนต่อมาในออนไลน์ใครเป็นคนสนับสนุนแนวคิดนี้ครับใครเป็นคนสนับสนุนแนวคิดนี้คุณวิจิตมาตาโอเคครับถูกต้องครับคุณวิจิตมาตาเขาก็เอางานเขียนของวิลเลียมตั้งแต่ที่ศึกษามาไปตีพิมพ์เป็นหนังสือที่เรียกว่าหลักฐานเพื่อให้คนไทยได้ทราบความเป็นมาของตัวเองแล้วก็ปลูกฝังความเป็นชาตินิยมในสมัยนั้นโอเคนะครับซึ่งแนวคิดนี้เป็นยังไงยอมรับไหมในปัจจุบันเป็นที่ไม่ยอมรับในปัจจุบันเพราะว่าเรื่องของหลักฐานเรื่องของการอพยพต่อมาเนี่ยอันนี้เป็นกิจกรรมยงเส้นเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันกันนะเดี๋ยวประมาณช่วงต้นเดือนธันวาเดี๋ยวเราก็สอบแล้วใช่ไหมใช่ประมาณอาทิตย์หน้าก็ประมาณต้นเดือนยังไม่ใช่ที่หน้าเลยที่หน้าของที่หน้าประมาณนั้นกลางเดือนง่ายๆเนาะเดี๋ยวมาสเตอร์จะรีบรวบเรื่องในคราบแนวคิดที่2นะครับแนวคิดที่2ถิ่นเดิมคนไทยอยู่ตอนกลางของจีนหรือว่ามณฑลเสฉวนถิ่นเดิมคนไทยอยู่ตอนกลางของจีนหรือว่ามณฑลเสฉวนนะครับเขียนลงไปเลยผู้คิดค้นแนวคิดคือศาสตราจารย์เตเลียนเดอลาคูเปอรี่ศาสตราจารย์เตเลียนเดอลาคูเปอรี่นะครับหนังสือเราเอาแนวคิดนี้ไปอยู่ที่อันไต
เอาไปรวมกันซึ่งเนื้อหามันจะอยู่ประมาณหน้า38ตรงคำว่าข้อมูลตรงหัวข้อข้อมูลทิศเดิมคนไทยตอนกลางของจีนหรือมณฑลเสฉวนนะครับผู้สนับสนุนแนวคิดก็คือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพผู้สนับสนุนแนวคิดคือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพโอเคนะครับซึ่งข้อมูลของแนวคิดนี้ก็มาจากศาสตราจารย์เตเรียนเดลาคูเปอรี่เนี่ยเขาไปที่มณฑลเสฉวนแล้วพบว่าคนที่มณฑลเสฉวนเนี่ยมีลักษณะคล้ายคลึงกับคนไทยคล้ายคลึงกับคนไทยแนวคิดนี้มีความคล้ายคลึงกับคนไทยแต่ว่าอันนี้เป็นรูปเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาดูกันนะครับอันนี้เป็นแนวคิดนี้ในแผนที่นะแนวคิดนี้ในแผนที่ศาสตราจารย์เตเรียนกับขุนวิจิตรมาตาเนี่ยเขามีแนวคิดว่าคนไทยเนี่ยมาจากตอนกลางของจีนหรือมณฑลเสฉวนใช่ไหมครับก็คือบริเวณนี้แล้วก็อพยพลงมาอพยพลงมาตั้งเป็นอาณาจักรที่ชื่อว่าน่านเจ้าแล้วก็ถูกจีนลุกลามทำให้อพยพลงมาที่ประเทศไทยในปัจจุบันอพยพลงมาตั้งชื่ออาณาจักรที่ชื่อว่าน่านเจ้าทางตอนใต้ของจีนแล้วก็ลงมาที่ประเทศไทยในปัจจุบันประเด็นที่ควรจะพิจารณาของข้อมูลนี้การสังเคราะห์ข้อมูลของเรานะก็คือมีเหตุผลน้อยในด้านความคล้ายคลึงของภาษาถ้าเราทราบเรื่องต้นว่าคนจีนเป็นส่วนใหญ่เนี่ยตอนกลางใช่ไหมตอนกลางเนี่ยถือว่ามีความต่างจากคนไทยพอสมควรถูกไหมครับมีความคล้ายคลึงของภาษาต่างกันมากเรื่องของวัฒนธรรมเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มก็ยังแตกต่างจากคนไทยข้อมูลน้อยเหตุผลน้อยความคล้ายคลึงของภาษาก็ไม่เหมือนกันหลักฐานโบราณคดีเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มก็มีความแตกต่างจากคนไทยดังนั้นแนวคิดนี้จึงได้รับความเชื่อถือน้อยได้รับความเชื่อถือน้อยได้รับความเชื่อถือน้อยนะแนวคิดนี ต่อมาแนวคิดที่3เดี๋ยวทบทวนก่อนอันเมื่อกี้ก่อนถามที่บ้านนะครับถามที่บ้านอันนี้จี้ถามนะนิ่มครับนิ่มแนวคิดที่2เขาเชื่อว่าคนไทยมาจากที่ไหนนะแนวคิดที่2คนไทยมาจากที่ไหนเตลีออนเดลาคูเปอรีค่ะครับผมมาจากที่ไหนนะเมื่อกี้มาเตอร์ไม่ได้ยินมาจากที่ไหนนะตอนไหนของจีนตอนไหนของจีนในห้องช่วยเพื่อนหน่อยเมื่อกี้มาจากที่ไหนนะยังตอนกลางของจีนยังไม่ไปตรงใต้นะยังไม่ไปตอนใต้แนวคิดเมื่อกี้มาจากตอนกลางของจีนหรือมณฑลเสฉวนคนที่คนแรกที่คือใครศาสตราจารย์เตเรียนเดลาคูเปอรี่คนที่สนับสนุนคือใครครับทางบ้านทางบ้าน
ทางบ้านเปิดไมค์ตอบเลยแล้วกันสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพค่ะสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพโอเคครับนาเดียถูกต้องอันนี้คือแนวคิดของชนกลางของจีนและคือเขาเชื่อว่ามาจากชนกลางของจีนมันเป็นส่วนเนาะมีความน่าเชื่อถือน้อยเพราะว่าความคล้ายคลึงของภาษาวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายหรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างมีความต่างกับคนไทยโดยสิ้นเชิงต่อมานะคะต่อมาอันนี้เป็นแนวคิดที่3เราจะสังเกตว่าแนวคิดของเราเนี่ยมันจะไล่ลงมาใช่ไหมครับเหนือสุดก็คืออันไตลงมาตอนกลางแล้วแนวคิดที่3ก็คือตอนใต้แนวคิดที่3ก็คือตอนใต้หรือมณฑลยูนนานหรือมณฑลยูนนานผู้คิดคนก็คืออาริชิยอนลอสคอนคูนแนวคิดนี้มาจากอาริชิยอนลอสคอนคูนซึ่งมีที่มาจากการที่เขาไปที่มณฑลยูนนานเช่นเดียวกันก็คือบริเวณมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของจีนแล้วพบว่าคนบริเวณตอนใต้เนี่ยมีการพูดภาษาที่เขาเรียกว่าตระกูลไทยนี่แหละภาษาตระกูลไทยแล้วมีวัฒนธรรมคล้ายคนไทยอยู่มากใครเคยรู้คิดไหมที่เป็นแบบคนจีนแถบภาคใต้กับในใต้ที่อยู่แถวใกล้ๆไทยเนี่ยมันจะมีบางชนเผ่าที่พูดภาษาคล้ายกับคนไทยมากๆเคยเห็นไหมภาษาจะคล้ายๆกับคนไทยเป็นภาษาตระกูลเดียวกันนี่แหละภาษาตระกูลไทยไทยกระไดพวกนี้ซึ่งถ้าเราไปเที่ยวดูนะคนจีนตรงนั้นคนจีนที่อยู่ภาคใต้ใช่ไหมตรงมณฑลยูนนานเนี่ยพูดคล้ายๆคนไทยอ่ะคนลาวหรือว่าบางส่วนของเมียนมาเนี่ยก็ยังมีตระกูลภาษาที่คล้ายคลึงกันถูกไหมอ่ะประมาณนั้นเขาก็เลยเชื่อว่าถิ่นเดิมคนไทยแล้วบางส่วนของประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยที่เป็นคนตระกูลเดียวกันเนี่ยที่พูดภาษาตระกูลเดียวกันเนี่ยอาจจะมาจากตอนใต้ของจีนอาจจะมาจากตอนใต้ของจีนวัฒนธรรมก็คล้ายคลึงกันอยู่มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอฝนหรือว่าการเกษตรวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันทั้งเรื่องของการขอฝนการทำการเกษตรเป็นต้นทีนี้อันนี้คือผู้สนับสนุนแนวคิดนี้ก็คือศาสตราจารย์ประเสริฐนนครก็ได้มีการศึกษาเอกสารแล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์ภาษาศาสตร์ต่างๆขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยทั้งหมดเนี่ยซึ่งมีความคล้ายคลึงกันและปรากฏในเอกสารจีนอันนี้แนวคิดที่3ของเรานะครับแนวคิดที่3เป็นข้อมูลของแนวคิดนี้ศาสตราจารย์ประเสริฐ นครเป็นคนสนับสนุนทางบ้านทันไหมตามทันไหมครับได้ยินเสียงแล้วงงปะงงไหมครับงงไหมจากการที่ไปศึกษาเนี่ยเขาพบว่าบริเวณทางตอนใต้ของจีนเหมือนที่มาสเตอร์พูดไปเมื่อกี้ก็คือมันมีชนชาติไทยอยู่ชนชาติไทยที่เป็นกลุ่มเดียวกับคนไทยเขาเรียกว่าการพูดภาษาใกล้เคียงกันเป็นชนกลุ่มน้อยของจีนที่อยู่ตอนใต้มณฑลยูนนานเขตปกครองตนเอง12ปันนาประมาณนี้จะมีความคล้ายคลึงกับคนไทยใครติดต่อกับมันจะเกิดมีคลิปเดินรอบขึ้นมาอยู่ที่นั่นแหละเขาเป็นสกู๊ปข่าวแล้วไปพูดกับคนแถวนั้นอ่ะแล้วมันจะพูดจาคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกับภาษาลาวถ้าฟังก็จะฟังพอรู้เรื่องอยู่ว่ามันคล้ายเคียงกันแค่ศัพท์บางอย่างมันต่างกันเฉยอันนี้เป็นแผนที่ของเราแผนที่ของเราสักครู่นะครับอยู่นี่อันนี้คือความคิดที่3ใช่ไหมที่บอกว่าคนไทยมาจากตอนใต้ของจีนจ
แต่ทนอยู่นานมาจนความจริงมันกว้างกว่านี้นะครับกว้างไปยังรัฐอัสสัมของอินเดียเลยไปถึงรัฐอัสสัมของอินเดียเลยแล้วก็แถบตอนใต้จนถึงตะวันฝั่งตะวันออกของจีนความจริงมันกว้างกว่านี้นะประมาณทางตอนใต้รัฐอัสสัมของอินเดียแล้วก็ทางตะวันออกของจีนมาจากบริเวณตรงนี้แล้วก็อพยพเข้าสู่ประเทศไทยในปัจจุบันแล้วบางส่วนก็กระจัดกระจายอยู่ตามเมียนมาลาวเวียดนามที่จะมีคนที่อยู่ในกลุ่มภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยเนี่ยอยู่ด้วยอันนี้เป็นข้อมูลที่ควรจะพิจารณาก็คือคนบริเวณนี้มีประเพณีคลาคล้ายคนไทยอยู่มากทางด้านภาษาและการทำเกษตรความเชื่อต่างๆพูดภาษาตระกูลไทยพูดภาษาตระกูลไทยปลูกข้าวและพืชในเมืองร้อนมีพิธีขอฝนและประเพณีเกี่ยวข้าวแล้วก็ประเพณีเกี่ยวกับฝันต่างๆที่โดยส่วนใหญ่เหมือนคนไทยเป็นอย่างมากทำให้แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ได้รับความเชื่อถือมากในปัจจุบันได้รับการยอมรับถ้าพูดง่ายๆได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในปัจจุบันแนวคิดคนไทยมาทางตอนใต้ของจีนตลอดจนรัฐอาสามแล้วก็ฝั่งตะวันออกของจีนฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลคเชอร์ส่งท้ายคาบนะเดี๋ยวสร้างอัลบั้มแล้วถ่ายรูปส่งได้เลยไปต่อกันมาทบทวนแนวคิดที่3ถิ่นเดิมของคนไทยอยู่ที่ไหนนะคะเมื่อกี้อันนี้พร้อมแล้วกันอยู่ที่ไหนนะแนวคิดที่3นี้ถิ่นเดิมของคนไทยอยู่ทางตอนใต้ของจีนผู้คิดค้นแนวคิดก็คืออาริเชียนลอสออนคูนถูกต้องครับผมผู้สนับสนุนคือใครครับทางบ้านคือใครเอ่ยคนไทยเมื่อกี้เลยอาจารย์ประเสริฐนครค่ะโอเคครับถูกต้องผู้สนับสนุนคือศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนครแนวคิดนี้ได้รับความเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนครับต้นน้ำได้รับความเชื่อถือแค่ไหนแนวคิดนี้เชื่อถือมากครับถูกต้องครับมีการได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างมากเพราะว่าประเพณีวัฒนธรรมภาษาต่างๆมีความคล้ายคลึงกับคนไทยมาต่อกันนะครับกับแนวคิดที่4ถิ่นเดิมของคนไทยอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันถิ่นเดิมของคนไทยอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันมาจากแนวคิดของนายแพทย์สุดแสงวิเชียรกับศาสตราจารย์ชินอยู่ดีนายแพทย์สุดแสงวิเชียรและศาสตราจารย์ชินอยู่ดีซึ่งข้อมูลของแนวคิดนี้นะครับมาจากการศึกษาโครงกระดูกหนังสือเราหน้าที่42นะครับมาจากการศึกษาโครงกระดูกทั้งหมด37โครงกระดูกนะครับเป็นโครงกระดูกโบราณที่พบในจังหวัดกาญจนบุรีโครงกระดูก37กระดูกที่พบในจังหวัดบุรีกาญจนบุรีขออภัยครับโครงกระดูกโบราณที่พบในจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเอาโครงกระดูกนี้ไปศึกษาพบว่าโครงกระดูกนี้มีความคล้ายคลึงกับคนไทยเป็นอย่างมากประมาณนี้นะครับแนวคิดนี้
มีการศึกษาโครงกระดูกทั้งหมด37ชิ้นพบว่ามีความคล้ายคลึงกับคนไทยเป็นอย่างมากอ่ะอันนี้เป็นแผนที่เนี่ยผิดเนาะนอกจากโครงกระดูก37โครงก็พบเรื่องของหลักฐานทางโบราณคดีเครื่องมือเครื่องใช้พวกประดิษฐ์ขาวเครื่องประดับต่างๆพวกนี้มีความคล้ายคลึงกับคนไทยเป็นอย่างมากเป็นอย่างมากมี2อย่างนะหลักฐานทางโบราณคดีแล้วก็โครงกระดูกไปเลยไหมครับไปเลยไหมใครไม่ทันกดยกมือนะครับผมก้าวไปแล้วนะมีคนมาเพิ่มเติมคือนายแพทย์ประเวศวสีนายแพทย์ประเวศวสีเขาไปค้นพบว่าคนไทยเนี่ยมีฮีโมโกลบินอีหรือว่าสีของเม็ดเลือดแดงคล้ายคลึงกับคนไทยในปัจจุบันคนลาวคนกัมพูชาและคนเมียนมาก็คือฮีโมโกลบินอีหรือว่าสีของเม็ดเลือดแดงของนายแพทย์ประเวศวสีเนี่ยที่เขาไปศึกษามาเนี่ยมันคล้ายคลึงกับคนไทยในปัจจุบันแล้วก็คนในประเทศเพื่อนบ้านของเราซึ่งสีที่ปรากฏเนี้ยไม่พบในของคนจีนไม่พบในของคนจีนไม่พบในของคนจีนนะคะแสดงว่าคนไทยเนี่ยอาจจะอยู่บริเวณนี้มาตั้งแต่ในตะไลไม่ได้มาจากที่อื่นอย่างที่แนวคิดอื่นๆบอกกันว่ามาจากทางตอนกลางตอนใต้ของจีนใช่ไหมแต่ในคลิปนี้บอกว่ามาจากประเทศไทยในปัจจุบันทั้งเรื่องของหลักฐานต่างๆนะโครงกระดูกเอ่ยเครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงฮีโมโกลบินอีแต่ว่าแนวคิดนี้ยังไม่ได้รับยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันทั้งเรื่องของหลักฐานหรือว่าข้อมูลในการศึกษาเพิ่มเติมก็คือตรงนี้ประเด็นที่ควรจะพิจารณาประเด็นที่ควรจะพิจารณาเขาบอกว่าเรื่องของโครงกระดูกเครื่องมือเครื่องใช้หรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่เราพบได้เนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากที่อื่นเลยเขาขอพูดง่ายๆโครงกระดูกเครื่องมือเครื่องใช้ของคนยุคหินเก่าใช่ไหมครับที่เขาพบเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายเคียงกับคนประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยใช่ไหมดังนั้นมันไม่ได้มีลักษณะเด่นอะไรเลยที่ผมชี้ว่าของพวกนั้นเป็นคนไทยอาจจะเป็นของกลุ่มอารยธรรมเพื่อนบ้านเราก็ได้ไม่มีตัวไหนบ่งชี้ว่าอันนั้นเป็นของเราอาจจะเป็นของเพื่อนบ้านก็ได้อาจจะเป็นของคนไทยก็ได้หรือนั่นแหละก็ประมาณนั้นอาจจะเป็นบรรพบุรุษร่วมกันเป็นตัวที่บ่งชี้ไม่ได้เลยว่าเป็นของกลุ่มชาติใดพูดง่ายๆไม่รู้ว่าของไทยหรือว่าของเพื่อนบ้านเราแล้วอันต่อมาก็คือเรื่องของสีของเม็ดเลือดแดงหรือว่าฮีโมโกลบินอีสีอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเชื้อชาติแต่มันมาจากการติดเชื้ออ่ะขออภัยนะครับพี่ออนไซต์อยู่แป๊บนึงนะแต่มันมาจากการติดเชื้อมาลาเรียเลยทำให้สีฮีโมโกลบินตัวเนี้ยมันคล้ายคลึงกันโอเคนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์ขอพูดถึงแค่4แนวคิดไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้เราไม่ทันแล้วเดี๋ยวครับหน้ามาต่ออีก1แนวคิดนะครับแล้วก็เรามาสรุปร่วมกันวันนี้เราได้ไปทั้งหมดก็คือเรื่องของอันไตใช่มั้ยครับตอนกลางของจีนตอนใต้ของจีนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะอันสุดท้ายก็คือประเทศไทยในปัจจุบันก็เป็นเนื้อหาประมาณนี้นะครับสำหรับชั่วโมงนี้
เดี๋ยวเลคเชอร์ของเราเลคเชอร์ของเราเดี๋ยวไว้ถ่ายส่งทีเดียวเลยแล้วกันนะโอเคนะสำหรับวันนี้มี